สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สไปโตะประจำเย็นวันที่28กันยายน2566นะครับตัว Set Index นะครับวันนี้เนี่ยปรับตัวลงไปถึง 15.01 จุดหรือประมาณ 1% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,482.14 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยที่ประมาณ 59,000 ล้านนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยดูเหมือนว่าตัว Set เองเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็สามารถยืนอยู่ระดับ 1,500 ได้ด้วยนะครับยืนไปทำจุดสูงสุดเนี่ยที่บริเวณ 1,505 โดยประมาณนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงท้ายตลาดเนี่ยโดนเทขายกดลงมาอย่างหนักเลยแล้วก็หลุดทำเลเวอร์โลเนี่ยหลุดทำเลเวอร์โลนะครับมาปิดที่1482นะครับก็ถือว่าแนวโน้มเนี่ยก็ยังคงเป็นเชิงลบต่อแรงขายส่วนใหญ่เนี่ยมาจากหุ้น Big Cap ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัว Energy นะครับ Commerce ICT Property นะครับโดนขายกระหน่ำกันลงมาแล้วกดให้ตลาดเนี่ยปิดในแดนลบมอสอิมแพคอันดับที่1เนี่ยเป็นตัวปตท.นะครับปรับตัวลงไปประมาณ 1.47% อิมแพคต่อตลาดไปประมาณ -1.16 จุดอันดับที่2เป็นตัว BDMS นะครับปรับตัวลงไปประมาณ 2.78% นะครับอิมแพคต่อตลาดไปประมาณ -0.97 จุดอันดับที่3นะครับเป็นตัว True นะครับลงไปประมาณ 4.11% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ -0.84 จุดอันดับที่4เป็นตัว Gulf และอันดับที่5เป็นตัว SCGP นะครับไล่ลงมาก็คือจะเป็น IVL แล้วก็ตัว CPN นะครับจะเห็นได้เลยว่าหุ้น Big Cap ทั้งหมดเนี่ยถูกขายลงมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วลักษณะการขายเนี่ยคือเป็นการขายทิ้งในช่วงท้ายตลาดซะด้วยนะครับก็ถือว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงนี้เองเนี่ยยังถือว่าไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับยิ่งกับภาพรวมทางเทคนิคเองที่ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,500 ได้เนี่ยมันเลยยิ่งย้ำทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชิงลบไปปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยปัจจัยกดดันสำคัญอย่างดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็ยังคงมีต่อนะครับไปจนถึงน่าจะจนถึงกลางปีหน้าเลยเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เองก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเองก็ยังหาปัจจัยหนุนอะไรมากไม่ได้อาจจะต้องไปรอในเรื่องของแรงเก็งกำไรในการประกาศผลประกอบการไตรมาส3กันนะครับซึ่งจะเริ่มประกาศนะครับกลุ่มธนาคารก็คือช่วงกลางเดือนตุลานะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสไปโตะ Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สไปโตะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ